This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ภาวะเศร้าซึมกับการเป็นโรคซึมเศร้าบางครั้งอาการปลายทางมันดูคล้ายๆกันแต่ไส้ในต่างกันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยบางครั้งมันเป็นผลกระทบในเชิงระดับร่างกายละเริ่มนอนไม่หลับเริ่มกินไม่ได้เริ่มทรุดโทรมบางครั้งอันนี้มันคือโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นทางกายอันมีผลมาจากเรื่องใจการแก้ไขเรื่องพวกนี้ควรจะกลับไปดูเรื่องที่ตัวสิ่งที่เขาเจอในชีวิตมากกว่าว่าเขามีวิธีการรับมือยังไงเขาแก้ไขยังไงถ้าแก้ไม่ได้ปรับตัวไม่ได้มันก็พัฒนาไปสู่การเป็นซึมเศร้าภาวะเศร้าซึมที่มันเข้มไปถึงโรคซึมเศร้าด้วยเหมือนกันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastติดตามกันสำหรับสาระดีๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันกับอีกเรื่องหนึ่งที่บางคนอาจจะยังงงๆสงสัยเอ๊ะจะแยกอย่างไรระหว่างซึมเศร้ากับไบโพล่ามันต่างกันไหมหรือมันมีอะไรดูคล้ายๆใกล้เคียงกันหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันกับวิธีการสังเกตนะคะกับดร.สุวัฒน์วงศ์ทานสวัสดิ์หรือคุณเอิญนะจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญค่ะสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าก่อนเข้ารายการเราได้คุยกันไปในบางเรื่องกำลังรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเดี๋ยวก็พร้อมจะไปปะทะเดี๋ยวก็บางทีก็รู้แบบเออก็น่าสงสารเขาโน้ะครับแล้วเป็นเองหรือเปล่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเอางั้นคุณเอิญรบกวนหน่อยซึมเศร้ากับไบโพล่าครับมันเป็นยังไงมันต่างกันไหมหรืออะไรยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยเออโอเคครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงโรคซึมเศร้ากับโรคไบโพล่าเนาะผมจะพูดถึงคอนเซปต์นี้ก่อนซึ่งผมย้ำเป็นประจำว่าเวลาเราพูดถึงโรคอะครับมันคือความแอบนอร์มอลหรือความผิดปกติมันคือดิสออเดอร์หรือเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นั่นคือโรคในทางจิตเวชที่ในฝั่งของจิตเวชศาสตร์แล้วก็จิตแพทย์พูดถึงกันก็คือเป็นสิ่งที่มันแอบนอร์มอลและดิสออเดอร์ผิดปกติและควบคุมไม่ได้ทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นนะครับผมต้องแยกก่อนว่าแสดงว่ามันจะมีสิ่งที่เป็นภาวะเรียกว่า normal และ order ได้อยู่ภาวะที่ปกติถูกไหมครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วก็จะมีภาวะไม่ปกติที่มีอยู่เวลาเราพูดถึงซึมเศร้าและไบโพล่าจะอยู่ในหมวดของ abnormal ละที่เป็นสิ่งผิดปกติเพราะงั้นก่อนที่เราจะดูว่าอะไรเป็นโรคไม่ใช่โรคครับต้องใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์ก่อนว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี้ยมันถึงเลเวลหรือว่าถึงระดับที่มันรบกวนการใช้ชีวิตหรือเป็นภัยกับชีวิตตัวเองเลยไหมถ้าอ๋อใช่นอกจากเป็นเรื่องภัยกับชีวิตแล้วต้องดูเรื่องความสมเหตุสมผลในการมีอยู่ของมันด้วยสมมติว่าท่านในทางจิตวิทยาเนี่ยซึมเศร้าแบบที่มีเรื่องราวมีสาเหตุมีประสบการณ์มีบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสตอรี่ที่เกี่ยวข้องเนี้ยครับแล้วมันผลักดันให้เราเกิดอารมณ์อะไรบางอย่างพวกนี้คือเป็นเรื่องทางจิตวิทยาที่เรารู้สึกว่าเข้าใจได้ค่ะบางครั้งภาวะของความรู้สึกเศร้าซึมใช้คำเศร้าซึมแล้วกันเนาะไม่ใช่ซึมเศร้านะเศร้าซึมภาวะเศร้าซึมกับการเป็นโรคซึมเศร้าบางครั้งอาการปลายทางมันดูคล้ายๆกันมองด้วยตาเปล่ารู้สึกคล้ายๆกันแต่ไส้ในต่างกันไส้ในต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยบางครั้งมันเป็นผลกระทบในเชิงระดับร่างกายละสมมติผมยกตัวอย่างแบบสับบ้านๆที่เราเคยได้ยินตามละครนะคำว่าตอมใจตายเคยได้ยินไหมฮะเคยได้ยินตอมใจตายจะเป็นเซนส์คล้ายๆอย่างนั้นครับที่พอเราเศร้าจากผิดหวังจากชีวิตอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันเริ่มกระทบไปที่ร่างกายเราค่ะเริ่มนอนไม่หลับเริ่มกินไม่ได้เริ่มทรุดโทรมบางครั้งอันนี้มันคือโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นทางกายอันมีผลมาจากเรื่องใจอย่างเนี้ยเข้าใจได้ make sense ค่ะการแก้ไขเรื่องพวกนี้ควรจะกลับไปดูเรื่องที่ตัวสิ่งที่เขาเจอในชีวิตมากกว่าว่าเขามีวิธีการรับมือยังไงเขาแก้ไขยังไงถ้าแก้ไม่ได้ปรับตัวไม่ได้มันก็พัฒนาไปสู่การเป็นซึมเศร้าภาวะเศร้าซึมที่มันเข้มไปถึงโรคซึมเศร้าด้วยเหมือนกันร่างกายก็จะเริ่มรัวเริ่มพังวันนั้นนะครับซึ่งมันก็มีเหมือนกันนะอย่างเช่นไบโพล่าในไบโพล่าเนี่ยต้องบอกว่ามันคืออารมณ์แบบบนสองขั้วซึมเศร้าจะเป็นแค่โทนอารมณ์แบบเดียวเศร้าเศร้า depressed หดหู่แต่ไบโพล่าเนี่ยไบบอสองถูกไหมฮะมันจะมีขั้วที่เศร้ากับขั้วที่แมเนียก็คือขั้วที่พีคขึ้นไปพุ่งพล่านพีคเดือดคึกขนองขืนเคลงเกินเหตุอันโดนยามาหรือเปล่าเนี่ยพูดได้ง่ายเหมือนรถไฟหอแล้วกันเนาะรถไฟหอมันก็จะมีภาวะที่แบบวิ่งอยู่ตรงกลางถูกไหมฮะแล้วมันจะมีแบบภาวะทิ้งดิ่งดิ่งหวบลงไปแบบหวบ
ลึกๆเลยคือแย่แล้วก็จะกลับขึ้นมาถูกไหมฮะค่ะขึ้นมาตรงกลางแล้วก็จะพุ่งเลยขึ้นมาอีกแล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในความเป็นไบโพล่ามันจะมีการสลับระหว่างลงสุดแล้วขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดขึ้นสุดโอ้ดูวุ่นวายเนอะครับมันเป็นอารมณ์สองขั้วซึ่งทางการแพทย์เชื่อว่ามันอาจจะมีปัจจัยกระตุ้นมาจากการที่สารเคมีในสมองทำงานไม่ปกติคือทั้งซึมเศร้ากับไบโพล่าก็คือสารเคมีในสมองทำงานผิดปกติอันนี้เป็นมุมมองทางการแพทย์ครับซึ่งถ้าเป็นซึมเศร้าจะมีโทนเดียวก็คือเศร้าแต่ไบโพล่าจะมีสองโทนก็คือเศร้าสุดแล้วก็ขึ้นไปพีคสุดเดือดสุดอารมณ์คึกสุดขึ้นเพลงสุดทำอะไรเสียงสุดนี่ครับอ๋อคือทำเวลาเศร้าก็คือลงสุดแต่ถ้าเวลาขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะอารมณ์ดีอาจจะแบบเกรี้ยวกราดอาจจะเป็นเกรี้ยวกราดก็ได้พูดมากพูดไม่หยุดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบไม่ยั้งไม่คิดแล้วอย่างเงี้ยฮะอ๋อซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องแยกเอาตามความผิดปกติถ้าแบบมันดาวดิ่งมากดิ่งแบบโอ้จะตายแล้วแล้วก็แบบคือสมองเริ่มไปแล้วความจำสมาธิเริ่มหายเริ่มมองไม่เห็นอะไรดีๆในชีวิตเลยอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันมีความคิดอยากฆ่าตัวตายอันนี้คือภาวะที่มันแบบผิดปกติแล้วมันเกินกว่าความเศร้าปกติที่คนจะเป็นถ้าเศร้าปกติก็คือเศร้าแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ในวันหนึ่งที่ไม่ได้เศร้านานใช่ไหมใช่ครับเพราะงั้นระดับของความเป็นโรคมันจะรบกวนการใช้ชีวิตไปเลยเห็นความต่างแล้วชัดเจนรบกวนมากแล้วแบบไม่สามารถดึงกลับมาได้แล้วมันดูเหมือนมีเหตุผลอื่นๆนอกจากแค่เรื่องจิตใจด้วยซ้ำอาจจะมีภาวะอื่นที่มันแบบเข้มกว่านั้นจากทางร่างกายค่ะพวกนี้คือเป็นโรคเพราะงั้นในไบโพล่าและซึมเศร้าเหมือนกันตรงที่ว่าไบโพล่าก็มีภาวะเศร้าอยู่ซึมเศร้ามีภาวะเศร้าอยู่แต่ไบโพล่าจะมีภาวะของการที่อารมณ์ดีขึ้นไปข้างบนด้วยมันก็ต้องมาสังเกตคือเพราะว่ามันพอเวลามันดิ่งด้วยกันทั้งคู่ทั้งซึมเศร้ากับไบโพล่ามันดิ่งลงไปทั้งคู่แต่ซึมเศร้ามันจะไม่ขึ้นจะลงอย่างเดียวอ๋องั้นแสดงว่าถ้าเป็นไบโพล่าเนี่ยพอดิ่งลงไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็อยู่ก็พุ่งขึ้นมาแต่มันจะมีภาวะที่แบบขึ้นมาแล้วแบบอยู่กลางๆยังไม่พุ่งก็มีแต่มันแค่ปริ่มๆแล้วมันจะเริ่มพุ่งขึ้นไปฮะเหมือนรถไฟห่อเนื้อใช่ไหมฮะจากล่างสุดมันจะมีค่อยๆกลับมาตรงกลางแล้วก็เลยขึ้นไปเลยเหมือนกับแบบว่าเขาเรียกอะไรมีแรงส่งขึ้นไปใช่ครับจากล่างสุดแล้วค่อยๆส่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตกมาตามแรงโน้มถ่วงเลยก็จะค่อยตกลงมาโอ้ยแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าคนรอบข้างก็ต้องสังเกตแบบหรือตัวเราจะสังเกตเห็นไหมเนาะตอนนั้นน่ะคือเหมือนกับคนรอบข้างก็ต้องสังเกตว่าไอ้ที่มันผิดปกติอ่ะมันผิดปกติจากคนที่เคยปกติมาอยู่ๆวันนึงก็มาแบบใช่แสดงว่าต้องมีตัวเทียบอะครับตัวเทียบที่ว่าการใช้ชีวิตในระดับปกติความเศร้าปกติ alert ปกติมันน่าจะเป็นเรนจ์ประมาณไหนอยู่ช่วงระยะประมาณไหนแต่ถ้ามันดูเกินเลยกว่านั้นแสดงว่าเมื่อเราเทียบกับตัวเทียบปกติแล้วเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยมันเกินอะแล้วมันมักจะต้องมีสิ่งที่บอกว่ารบกวนการใช้ชีวิตน่ะรบกวนการใช้ชีวิตตัวเขาเองและเริ่มส่งผลกระทบไปสู่คนรอบข้างในเชิงที่มันค่อนข้างมีความรุนแรงพอสมควรแล้วบางครั้งมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลด้วยใช่ไหมไอ้ที่เป็นผลกระทบกับคนรอบข้างใช่ครับมันดูไม่ค่อยเมคเซนส์อ่ะมันจะเกินเบอร์นะเรียกว่าเกินเบอร์อยู่ก็เวียงแล้วก็เวียงอยู่นั่นแหละแล้วก็คือคนรอบข้างก็ยังไม่รู้ว่าตกลงเรื่องอะไรยังงงๆอยู่ครับใช่ซึ่งภาวะพวกนี้บางทีเราควรพบผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าบางครั้งมันไม่ได้พิเคราะห์กันง่ายๆอ่ะว่าแบบเป็นโรคจิตเวชจริงไหมหรือจริงๆแล้วมันมาจากเรื่องเกี่ยวกับการจัดการใจไม่ได้ในชีวิตประจำวันที่เราเจอปัญหาเพราะลองนึกภาพนะสมมติจริงๆผมเคยเจอบางเคสเหมือนกันครับที่ผมมีคล้ายๆข้อโต้แย้งในใจว่าในเคสเนี้ยที่มาหาผมใช่ไบโพล่าจริงหรือเปล่าเขามาหาเราด้วยคิดว่าเขาเป็นไบโพล่าเขาคิดว่าเป็นแล้วก็เขาพบจิตแพทย์ท่านหนึ่งที่จิตแพทย์ท่านเนี้ยเขาบอกว่าคุณมีแนวโน้มว่าจะเป็นไบโพล่านะแต่ว่าในขณะเดียวกันที่เขาก็ยังรู้สึกว่าไม่เชื่อ 100% ก็เลยต้องมาคุยก่อนอย่างเงี้ยหรอใช่ครับคล้ายๆเขาอาจจะทานยามาระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวทางเพราะว่าอย่างตัวเขาเองเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เขาไปเจอมาค่ะแล้วเขารู้สึกว่าแบบเนี่ยมันคือสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจเขาไม่ได้คลี่คลายแต่ตอนที่ไปพบคุณหมอเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆคุณหมอไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยมากนักมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณหมอซักถามตัวอาการเป็นหลักพอซักถามอาการปั๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เข้าไปดูตัวปัจจัยที่เป็นปัญหาจิตใจจริงๆพอมองแต่ตัวอาการปั๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าอาการที่เขาเป็นในเชิง normal เนี่ยมันดูมีแนวโน้มคล้ายๆกับการที่เป็นโรคจิตเวชยกตัวอย่างเช่นสมมติคนร้องไห้นะผมชอบยกตัวอย่างเนี่ยร้องไห้เพราะปอกหัวหอมแล้วหัวหอมแบบไอระเหยมันเข้าตาน้ำตาไหลกับอีกคนนึงเศร้าแล้วร้องไห้น้ำตาไหลเหมือนกัน
ภาวะน้ำตาไหลเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้น้ำตาไหลมันต่างกันค่ะปัจจัยทางกายภาพที่เป็นไอระเหยทำให้น้ำตาไหลกับปัจจัยที่เป็นความเศร้าทำให้น้ำตาไหลน้ำตาไหลเหมือนกันแต่ปัจจัยที่ทำให้ไหลไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเราไปจับที่ตัวอาการมากเกินไปมันเลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ประเมินและวิเคราะห์จริงๆว่าตัวรากของปัญหาหรือปัจจัยกระตุ้นที่แท้จริงคืออะไรเพราะงั้นบางทีในการพบคุณหมอในบางครั้งเนี่ยมันก็มีจุดที่มันมีโอกาสเออร์เลอร์ได้เหมือนกันในบางเคสถ้าเกิดคล้ายๆว่าคุณหมอแบบคล้ายๆไม่มีเวลามากพอจะประคนไข้เยอะหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลอื่นๆที่แบบทำให้คุณหมอไม่ได้คุยละเอียดบางครั้งก็ทำให้การวินิจฉัยมีความคลาดเคลื่อนได้เหมือนกันถ้าเป็นเคสอย่างนี้ปั๊บสมมติผมยกตัวอย่างเคสที่เคยเจอเนาะพอฟังปัญหาชีวิตปั๊บตอนแรกเขาบอกเขาอาจจะเป็นไบโพล่าผมก็โอเคไม่เป็นไรแต่ก็ทานยาอยู่ไม่เป็นไรอ่ะลองฟังกันก่อนแล้วกันว่ามันมีปัจจัยไหนไหมที่มันเกี่ยวกับจิตใจเพราะว่าผมทำงานนักจิตวิทยาเนาะผมก็พยายามดึงเฉพาะขอบเขตของจิตใจมาทำงานถ้ามีส่วนไหนที่เป็นเรื่องเกินจิตใจแล้วแต่เป็นเรื่องร่างกายอันนี้ผมก็แนะนำมาพบคุณหมอจิตแพทย์น่าจะดีกว่าเพราะสายผมจะช่วยไม่ได้ละพอเรามานั่งฟังปัญหาชีวิตเขาจริงๆอ่ะพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาตั้งแต่วัยเด็กของเขาเลยเรื่องที่แบบคล้ายๆว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับจากแม่เขาค่ะแล้วก็ถูกเปรียบเทียบกับพี่น้องในบ้านเปรียบเทียบกับลูกบ้านอื่นมันเลยเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยได้รับการยอมรับเลยค่ะแล้วเขาก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ฮะที่แม่ด่าทอทุกวันโหมากๆเพราะงั้นโดยธรรมชาติแล้วเวลาคนเราถูกกดขี่ทางอารมณ์อย่างเงี้ยบ่อยๆไม่ได้รับการยอมรับเป็นไงฮะคนเราจะมีความสุขไหมไม่มีไม่มีหรอกถูกไหมฮะก็เศร้าเขาก็รู้สึกว่าแม่เขาคือ significant person อะคือบุคคลที่สำคัญกับชีวิตเขาค่ะไม่ใช่คนที่เขาจะไม่แคร์เพราะงั้นประโยคแม่มีความหมายกับเขามากอ๋อใช่การใช้ชีวิตของเขาก็เลยเหมือนกับว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้แม่ยอมรับโอ้โหเหนื่อยเนาะแต่ก็ไม่เคยดีพอสำหรับแม่สักทีโอ้โหนี่ขนาดพยายามครับคือมันอยู่ภายใต้ภาวะความกดดันอยากมีตัวตนในสายตาแม่แต่ปรากฏว่าพยายามทำเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถได้สักทีหนึ่งพอได้ออกนะเพราะงั้นชีวิตของสุภาพสตรีท่านนี้มันก็เหมือนถูกบีบถูกกดเหมือนสปริงที่กดถูกกดอัดแน่นๆนะฮะพร้อมที่จะดีดใช่เพราะนั้นความเศร้ามีแน่นอนค่ะเมื่อเขาเศร้าในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของแม่เนี่ย อาการคล้ายๆคนดีเพรสแล้วถูกไหมคล้ายๆคนเป็นซึมเศร้าแต่เป็นซึมเศร้าที่เข้าใจได้เพราะเรื่องแม่เพราะมีปัจจัยทีนี้พอจุดหนึ่งปั๊บที่เขาบีบมากๆมันจะมีจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้วะบางทีมันก็มีการประชดชีวิตเกิดขึ้นอ๋อคือมีคำถามในตัวเองแต่ว่าก็เลือกทางที่ประชดบางครั้งก็ระบายบางครั้งก็แบบเกี้ยวกราดมันก็เลยมีภาวะอาการคล้ายๆของคนเป็นไบโพล่าก็คือแบบจากที่เศร้าโหดหูซึมพอจุดหนึ่งเขาเกิดแบบคล้ายๆฟิลขาดตะบะแตกอะไรก็ไม่รู้ก็เลยดีดขึ้นไปแบบทำไมเสียงประชดชีวิตโอ้ยพอนึกออกไหมฮะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าลงก็มีขึ้นก็มีลองนึกภาพเหมือนคนที่แบบคล้ายๆร้องไห้โดยที่หัวเราะอาจจะเคยเห็นเนาะคนที่แบบคล้ายๆฟิลจะขาดแล้วอะแล้วแบบร้องไห้น้ำตาไหลแต่หัวเราะชีวิตตัวเองฮะเออนึกออกเลยบางทีเราอาจจะแบบถ้ามองจากภายนอกเราจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นโรคทางจิตเวชแต่จริงแล้วถ้าเราเข้าใจที่รากฐานชีวิตเขาอะเราจะรู้สึกว่าสิ่งนี้โคตรเข้าใจได้เลยเพราะอะไรคนนี้ถึงหัวเราะทั้งน้ำตาไหลเศร้ามากแต่ยังหัวเราะอย่างเงี้ยแต่มันหัวเราะแบบคล้ายๆมันสมเพศชีวิตน่ะคือมันไม่รู้จะยังไงแล้วอ่ะอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมมันหนอใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดจับต้องแค่ตัวอาการโดยไม่ถามที่มาที่ไปค่ะเราก็คงประเมินว่าเป็นไบโพล่าจริงไหมก็ให้เพราะมันดีดสุดเพราะกลุ่มอาการมันดูครบอ่ะใช่ความอยากตายก็มีใช่น้อยใจแม่อยากตายแน่นอนมีแต่อยากตายแบบไม่มีเหตุผลกับอยากตายเพราะมีเหตุผลเนี่ยมันต่างกันนะฮะมันนิดเดียวเองเนาะนิดเดียวเลยนะว่ามันมีความต่างอยู่ใช่เพราะงั้นผมเลยย้ำเสมอว่าการประเมินและการสัมภาษณ์เป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะถ้าทำไม่ละเอียดมันกลายเป็นว่าเราอาจจะตีตราคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นโรคทางจิตเวชให้เป็นโรคทางจิตเวชได้เลยแล้วแนวทางการช่วยเหลือการรักษาก็จะผิดทางไปเลยจากที่ควรจะได้คุยเรื่องจิตใจเพื่อให้เขาปรับวางใจให้ถูกมันกลายเป็นว่าเราใช้ยาครับใช้ยาปุ๊บมันกลายเป็นว่าคนคนนั้นก็เลยรักษาโดยการใช้ยาโดยที่ไม่ได้ปรับใจตัวเองปัญหาก็เลยเกิดเป็นแพทเทิร์นเนาะไม่พอผลข้างเคียงที่ตามมาอาจจะเป็นเรื่องของฤทธิ์ยาที่ทำให้เขามึนหรือคิดอะไรไม่ออกอาจจะมีหรือบางครั้งมุมมองที่บอกว่าชีวิตดั้งเดิมฉันก็แย่อยู่แล้วฉันยังเป็นป่วยเป็นโรคจิตเวทอีกก็เป็นปัญหาที่ซ้ำซากเข้าไปซ้ำซ้อนเข้าไปแล้วอาจจะเริ่มโทษแม่ก็ได้ที่ฉันเป็นอย่างนี้เพราะแม่อย่างเงี้ยปัญหาก็ไม่ได้ถูกแก้ใช่เพราะงั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่คล้ายๆต้องระมัดระวังมากๆในการที่เราจะประเมินว่าตกลงเป็นหรือไม่เป็นโรคทางจิตเวท
คืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนะว่าในอันนี้เป็นแค่บางเคสนะที่แบบว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ถูกเอาอะไรออกจากใจออกมาแล้วหาเหตุผลที่แท้จริงของการเป็นกับอีกแบบนึงที่เขาเป็นทางจิตเวชจริงๆอันนี้ก็ต้องไปหาหมอนะคะไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกอะไรมานั่งคุยแล้วจะหายไม่ใช่ใช่ครับเพราะงั้นถ้าเราสงสัยว่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหาเข้าหาผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดแต่ก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คล้ายๆเรารู้สึกว่าไว้วางใจด้วยคุณสมบัติด้วยคุณวุฒิแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นสามารถอธิบายทุกอย่างให้เราเห็นภาพได้ว่าอ๋อมันกำลังเป็นสิ่งนี้นะถ้างั้นแสดงว่าอย่างที่เคสที่ยกมาเนี่ยที่เข้ามาหาเนี่ยเขารู้ว่ามันมีอะไรทั้งอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ดึงออกไปใช่ครับเขาก็เลยมาหานักจิตวิทยาเพราะว่าตอนตั้งต้นเขาไปพบจิตแพทย์ก่อนแล้วเขาก็ทานยามาสักประมาณปีหนึ่งมั้งครับหรือ2ปีนี่แหละแล้วเขารู้สึกว่าแบบมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยยังไม่ถูกก็เลยคล้ายๆมองหาทางเลือกเพราะมันคงมีอะไรสักอย่างแหละที่เขาน่าจะทำความเข้าใจเพิ่มได้เขาก็เลยนึกถึงนักจิตวิทยาเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขามีเรื่องบางอย่างที่อยากจะเคลียร์ในใจอ๋ออันนี้เขารู้ตัวเองไงเขารู้ตัวใช่ครับพอมาคุยปั๊บเราก็เลยเห็นภาพว่าอ๋อภาวะที่คุณเป็นเนี้ยมันเข้าใจได้มากๆเลยจากที่อย่างที่เล่าให้ประวัติให้ฟังอะค่ะเพราะงั้นทางแก้ของเรื่องนี้สุดท้ายมันคือการที่เราค่อยๆทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแม่เผลอๆต้องเข้าใจพื้นฐานของแม่ด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรแม่ถึงเป็นคนอย่างเงี้ยคือเหมือนจะให้แม่มาเข้าใจเราก็อาจจะแบบดูยากไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยในเมื่อเรารู้ว่าเอ้ยมันมีอะไรที่มันทำให้เป็นแบบนี้เนื่องจากสาเหตุความสัมพันธ์เรารู้เราอันนี้แสดงว่าเราแก้ไขได้ใช่ครับจากตัวเราเองเลยใช่แล้วก็มาปรับใจใหม่เพราะบางครั้งเราก็ยกเครดิตให้แม่สูงไปครับโค้ดด้วยความเป็นแม่ไงด้วยความเป็นแม่อย่างที่ผมเคยกลั่นในเทปก่อนๆนะว่าบางครั้งเด็กก็อยู่ในสังคมที่ระบบอาวุโสมันนำระบบความกตัญญูมันนำบางครั้งการรู้สึกว่าตัวเองคิดร้ายกับแม่หรือว่าโกรธแม่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เดี๋ยวบาปเดี๋ยวบาปก็เลยกลายเป็นกดข่มความรู้สึกตัวเองไปอีกว่าไม่ควรคิดอย่างนั้นกับแม่ควรจะต้องเทิดทูนแม่เสมอแต่ในความเป็นจริงแล้วผมจะชอบชวนแยกให้ออกแหละว่าจริงๆแล้วการเป็นแม่คนการคลอดลูกเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนอาจจะทำได้แต่จิตวิญญาณของความเป็นแม่หรือเป็นคนที่แบบมีจิตใจละเอียดอ่อนที่จะเป็นแม่ที่จะดูแลลูกได้ดีแต่ละคนมีไม่เท่ากันเพราะงั้นเราอาจจะไม่จำเป็นต้องยกว่าแม่ทุกคนแบบโอ้โหสูงส่งแบบทุกคนเท่ากันหมดเราต้องแยกตามความเป็นจริงฮะคือแม่โอเคแม่ผู้ให้กำเนิดส่วนหนึ่งแต่ว่าเราต้องพอจะแยกแยะได้ว่าแม่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ก็ควรได้รับการให้เกียรติได้รับการเคารพแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบยกให้เขาทำอะไรกับเราก็ได้ มันต้องมีขอบเขตนะฮะมันต้องดูเหตุสมเหตุสมผลด้วยนะสมเหตุสมผลใช่ครับไม่ใช่เอาความเชื่อเอาเป็นตัวนำมันไม่ได้สุดท้ายเขายังคงรักแม่ได้แต่เขาต้องมีขอบเขตว่าอยู่กับแม่ยังไงไม่ให้สิ่งที่แม่พูดมันทิ่มแทงใจเขาแล้วถ้าเขาเกิดเชื่อจริงๆว่าเขาไม่เคยดีพอเลยเพราะแม่บอกแล้วเขาจะเอาตัวรอดได้ยังไงในชีวิตน่ะแย่เลยเนาะเขาคงเห็นว่าตัวเองไม่เคยดีสักทีโอ้โหนั่นแสดงว่าเขาก็ไม่เห็นความดีในตัวเองแล้วอะว่าเขามีอะไรดีบ้างพอไม่เห็นว่าตัวเองมีอะไรดีมันก็มีแต่ความหายนะฮะมีแต่ความแย่เพราะฉะนั้นในเคสอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็กลับมาดูว่าเรากำลังคาดหวังอะไรกับคุณแม่คนนี้เกินจริงหรือเปล่าเพราะบางทีคุณแม่คนนี้ก็มีประวัติชีวิตส่วนตัวอะไรบางอย่างที่เขาเป็นอยู่เขาถึงแสดงพฤติกรรมอย่างนี้ออกมาจากพื้นฐานชีวิตเขาฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจริงๆทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกอะไรเหมือนมีเหตุและมีผลใช่ครับเพราะเหตุแบบนี้ผลออกมาเป็นแบบนี้คือมันมีอะไรที่รองรับในการหาคำตอบอยู่ใช่ครับแต่ถ้าเราเข้าใจแม่ปั๊บบางครั้งเราอาจจะลดความคาดหวังที่มีต่อแม่ลงก็ได้แล้วก็จะรู้สึกว่าปลดล็อกเลยนะใช่รู้สึกว่าเข้าใจได้ที่แม่ทำแบบนี้แบบไม่ได้บอกว่าแม่สมควรทำอย่างนี้กับเรานะแต่บอกรู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นว่าเพราะอะไรแม่ถึงทำอย่างนี้พอเข้าใจปุ๊บเราก็เลยลดความคาดหวังบางอย่างว่าพอเรารู้จักผู้หญิงคนนี้ชัดเจนเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้จะทำอะไรให้เราหรือไม่ทำอะไรให้เราค่ะพอรู้ปั๊บเราก็จะแบบลดความคาดหวังในบางอย่างที่รู้ว่ายังไงแม่ไม่มีทางทำให้เราแน่เราก็จะเลิกคาดหวังละเราคงไม่มีทางได้สิ่งนี้หรอกแล้วสิ่งที่แม่ทำบางอย่างเราก็จะรู้สึกไม่ประหลาดใจ ไม่ได้เหนือความคาดหมายที่แม่ทำสิ่งนี้กับเราเราได้รู้เหตุผลแล้วไงของการของการมีพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมพออยู่กับคุณแม่ตามคนนี้ตามจริงมากๆปุ๊บความคาดหวังลดลงความเจ็บปวดก็น้อยลงเขาเริ่มแยกแยะออกว่าประโยคไหนที่แม่พูดเพราะอะไรแล้วประโยคไหนควรเก็บมาใส่ใจประโยคไหนไม่ควรเก็บมาใส่ใจแต่ถ้ามันในอีกมุมนึงนะอันเนี้ยสมมติเป็นตัวเองอะว่าเอ๊ะถ้าเราเจอแม่แบบนี้ครับเราอาจจะ
โอเคล่ะหดหูแน่ๆแหละทำอะไรก็ไม่ดีเลยเงี้ยวันนึงเราอาจจะมีแรงผลักดันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากออกไปอยู่คนเดียวอ่ะไม่หาเหตุผลละไม่มานั่งหาว่าจริงๆแล้วฉันมีอะไรที่ฉันอยากจะปลดพูดออกมาอยากจะดึงออกมาไม่คิดอย่างนั้นอ่ะครับเออก็ได้ครับก็ไม่ผิดคืออย่างที่ผมเคยคุยในเทปอื่นๆนะว่าวิธีการแก้ปัญหามีหลายแบบไม่ได้มีสูตรตายตัวแต่ว่าแต่ละอย่างให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันแต่มันจะกลายทำให้เราเหมือนกับว่ามันก็ยังคาอยู่ในใจเราใช่ครับความไม่เข้าใจกับแม่ก็จะอยู่คาอยู่แน่นอนแต่มันอาจจะลดความเข้มข้นเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าการอยู่ใกล้ไฟถูกไหมฮะไฟมันก็เผาเราการอยู่ห่างจากไฟก็ทำให้ไฟรั่วก็น้อยลงครับค่ะคือเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าคุณแม่ผิดนะคะคุณผู้ฟังต้องฟังแล้วจับคำตอบดีๆเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะเราแบบไปโทษแม่หรือเปล่าไปโทษแม่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือพื้นฐานของแม่ที่ถูกเลี้ยงดูมาจนเติบโตมาเป็นแม่ได้ทุกวันนี้อาจจะมีปัจจัยทำให้เขากลายเป็นคนแบบนี้ใช่ครับกับลูกที่อยู่ในสภาวะแบบนี้แวดล้อมแบบนี้มันก็ทำให้คนคนหนึ่งก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่งได้เพราะนั้นก็คือไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเพียงแต่แค่ว่ามันมีปัจจัยมาทำให้มันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ครับใช่เพราะอย่างเหตุการณ์เนี้ยผมก็ย้อนกลับไปทีนึงเนาะพอเขาเริ่มเข้าใจแม่ตามจริงปั๊บลดความคาดหวังความโกรธความแค้นต่อแม่ก็เลยอาจจะทุเลาลงดูมีความสุขขึ้นนะทุเลาลงไม่พอเนาะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทำงานต่อคือว่าให้เขาย้อนมาเห็นคุณค่าของตัวเองจริงๆโดยที่ไม่ต้องให้แม่เป็นผู้ตัดสินว่าเราดีหรือไม่ดีอ๋อเพราะว่าแต่เดิมคุณค่าของเขาถูกยึดโยงด้วยประโยคของแม่เสมอค่ะถูกไหมฮะเพราะงั้นในทางจิตวิทยาเราพยายามที่จะลดอิทธิพลตรงนั้นของแม่ลงแล้วให้อิทธิพลหลักในการเห็นคุณค่ากลับมาที่ตัวเขาค่ะว่าถ้าเราตัดเรื่องการประเมินของแม่ออกโดยตัวคุณเองอ่ะคุณเห็นว่าตัวเองเป็นลูกที่แบบทำอะไรเต็มที่หรือยังดีที่สุดตามเงื่อนไขที่คุณรู้สึกว่าพอจะทำได้หรือยังค่ะอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเขาเริ่มลดความคาดหวังปุ๊บแล้วก็เริ่มกลับมาเห็นสิ่งดีๆที่ตัวเองเป็นโดยที่ไม่ยึดโยงกับการประเมินจากแม่แต่เห็นจากผลลัพธ์ที่ตัวเองทำจากความเจตนาดีจากปรารถนาดีจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดีๆอะไรก็แล้วแต่เขาจะเริ่มชื่นชมตัวเองได้จากเดิมที่รอให้แม่ชมก็กลายเป็นชมตัวเองได้พอลดความคาดหวังได้ก็ทุกข์น้อยลงแล้วก็เริ่มมาตั้งหลักชีวิตได้มากขึ้นซึ่งเขาอาจจะเริ่มเห็นการวางตัวกับแม่ที่เหมาะสมมากขึ้นก็ได้จากเดิมคนนี้อาจจะรู้สึกว่าถ้าอยากให้แม่ดีต้องวิ่งเข้าหาแม่ตลอดเอาชนะแม่แต่ในความเป็นจริงแล้วเราลองมาเสมอแหละเป็นหลายสิบปีพบว่าเราเข้าหาแม่เท่าไหร่ก็ไม่เคยเป็นผลแสดงว่ามันคงต้องมีวิธีการที่เราจะต้องถอยออกมาจากแม่เหมือนกันเราอาจจะเข้าได้ในจังหวะที่เหมาะสมแต่เราก็ต้องถอยในจังหวะที่ควรจะถอยด้วยพอลดความคาดหวังว่าจะต้องวิ่งเข้าหาแม่ตลอดเปลี่ยนแพทเทิร์นว่าจากเดิมที่เข้าตลอดกลายเป็นเริ่มเฟดเป็นค่ะความทุกข์ก็น้อยลงใช่ใช่พอทุกข์น้อยลงปั๊บอย่างที่ผมบอกฮะอาการที่มันคล้ายๆไบโพล่ามันก็ทุเลาลงสปริงที่ถูกกดมันก็ถูกคลายค่ะถูกไหมฮะยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้ไม่หดหูเท่าไหร่คืออาจจะโดนกระทบบ้างแต่ความหดหูมันน้อยลงมากแล้วจุดที่มันจะประชดชีวิตแล้วไปทำอะไรเสี่ยงๆมันก็เบาลงตามผลพวงของสปริงที่มันถูกคลายฮะแต่ว่าทุกเคสทุกปัญหานี้คือไม่ได้บอกว่าคุยครั้งเดียวแล้วจะจบใช่ไหมใช่อันนี้แล้วแต่คนต้องมีระยะเวลาขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองแบบประสบการณ์มากแค่ไหนตกผลึกมากแค่ไหนเพราะคนบางคนแค่เราชี้ในบางพอยต์เขาเก็ตเลยก็มีครับชี้ปุ๊บเขาเข้าใจเลยอ๋อเข้าใจแล้วเขาติดแค่ตรงนี้ที่เขาแบบไม่อนุญาตให้ตัวเองแบบรู้สึกแบบนี้อย่างเงี้ยแปลกเนาะมีบางเคสอันนี้ก็คือคล้ายๆเขาได้ใคร่ครวญมาเยอะมากๆแล้วแต่เหมือนคล้ายๆขาดคนช่วยชี้ว่าจริงๆเขาทำอย่างนี้ได้นะพอมีใครสักคนมายืนยันว่าเขาทำอย่างนี้ได้แต่ไม่ใช่แค่เราบอกว่าทำได้นะแต่มันต้องมีเหตุผลอธิบายว่าเพราะอะไรเราถึงมีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งนี้ได้อ๋อแต่ทุกอย่างเนี่ยก็คือต้องเป็นเหตุเป็นผลต้องเป็นเหตุเป็นผลใช่ครับไม่ใช่ว่าแบบว่าไปสนับสนุนในแง่ความคิดที่แบบไร้ๆเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สุดท้ายทุกอย่างมันควรจะอยู่เข้าที่เข้าทางและปรับตัวอย่างเหมาะสมอ่ะทีนี้คำว่าเหมาะสมแต่ละคนก็ต่างกันถูกไหมครับค่ะมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนละทีนี้เพราะงั้นพอเคสนี้พอเขามาได้พูดคุยและคลี่คลายตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าเขารู้สึกมีความสุขมากขึ้นใช่พอฟังดูแล้วเรื่องที่เขาเวียงเวียงเวียงเขาก็แบบเริ่มนิ่งเริ่มสเตเบิลมากขึ้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขากลับไปพบจิตแพทย์แล้วก็ได้รับการลดยาเพราะว่ามันคือบางไม่ต้องใช้ยาละเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีอาจจะไม่ได้แค่เรื่องของสารเคมีอ่ะมันเป็นเรื่องของใจเป็นปัจจัยของเรื่องจิตใจโอ้โหแค่ฟังดูเนี่ยพอคลี่คลายได้แล้วเนี่ยปลดปมในใจได้แล้วมีความรู้สึกว่าแค่เราฟังนะเรายังรู้สึกว่าเขาต้องมีความสุขมากกว่าเดิมแน่ๆเลยอ่ะใช่ครับ
เออยิ้มได้แล้วอะไรเงี้ยใช่เพราะงั้นเขาก็จะไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องแม่ละเขาอาจจะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับชีวิตด้านอื่นๆที่เขาสามารถทำและพึ่งพาตัวเองให้มีความสุขได้ใช่เพราะนี่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าต่อยอดไปนะต่อยอดแนวความคิดว่าถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งแม่เขาไม่อยู่แล้วแล้วเขายังต้องหดหู่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีคุณค่าแล้วจะอยู่ยังไงต่อไปอ่ะนั่นแหละครับคือปัญหาเออเพราะงั้นเหมือนที่ผมบอกว่าสุดท้ายเราพยายามแบบที่จะลดทอนไม่ให้อิทธิพลภายนอกมีผลกับเขามากเกินไปเหมือนกับว่าเราต้องดำรงชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้อะถึงแม้ว่าจะแบบโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าแบบในคือจริงๆน่าจะมีอีกหลายเคสหลายสังคมที่มีเยอะเพียงแค่ว่าเราไม่รู้แค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังก็คงจะแยกออกแล้วซึมเศร้ากับไบโพล่าแล้วก็วิธีการที่มันเกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดจากปัจจัยอย่างอื่นทำให้ใจเราแย่ไม่ได้เป็นเรื่องของกายภาพอย่างเดียวหรอกกายภาพแต่ถ้าเป็นกายภาพจริงๆก็คือมันมักจะไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตหรือเหตุการณ์ในชีวิตเท่าไหร่มันจะเป็นอารมณ์ที่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเลยมันก็แยกออกแล้วแล้วมันก็จะมีความคล้ายๆว่ารบกวนชีวิตมากอย่างที่ผมบอกบางครั้งมันเกิดขึ้นจากปัจจัยกายภาพอย่างเดียวแต่บางครั้งมันเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำของเรื่องจิตใจก่อนแล้วเลยทำให้ร่างกายพังก็มีทีนี้ถ้าร่างกายพังไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยตัวมันโดดหรือว่าจิตใจทำให้ร่างกายพังท้ายอาจจะต้องมีการใช้ยาช่วยสนับสนุนก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นไอ้การเจ็บป่วยนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจโอเคการใช้ยาอย่างเดียวโอเคแต่ว่าถ้าแบบมันมีเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงก็ควรกลับไปคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อได้จัดการจิตใจตรงนั้นนะครับก็เรียกว่าวิธีการรูปแบบในการที่จะรักษาคนไข้ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดคือผลลัพธ์ที่ต้องการคือคนไข้หายจากอาการนั้นๆเหมือนกันก็มีข้อดีที่วิธีการแตกต่างกันตามหลักการทางการแพทย์เหมือนใช้เครื่องมือฮะใช้เครื่องมือให้ถูกกับงานที่เราจะทำใช่ใช่อยู่ที่ว่าแบบจะเลือกใช้อันไหนแค่นั้นเองนะคะไม่ได้บอกว่าจิตวิทยาเป็นจิตเวชแล้วต้องไม่ใช้ยาไม่ดีไม่ใช่บางทีดีจำเป็นต้องใช้ด้วยซ้ำไปนะคะเอาว่ากันไปเนาะเอาแหละวันนี้หมดเวลาสำหรับคุณเอิญเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ต้องขอบคุณดร.สุวัฒน์วงทางสวัสดิ์ค่ะนักจิตวิทยาการปรึกษานะคะขอบคุณค่ะคุณเอิญค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.